รู้ถ่ายแล้วถ่ายคลิปสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับได้ทุเรียนมาจากคุณป้าเนี่ยไปถ่ายคลิปแล้วทุเรียนมาคุณป้าให้มาเพียบเลยเขาคิดตังค์ร้อยเดียวแหมก็เลยแบบเห็นอีฟเช็คอินว่าอยู่ที่นี่ยังไม่กลับกันก็เลยมาหาถามคุณแม่แต่งกับพี่จุดิวเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนเจอพ่อคิมมาอยากนอนยังครับเนี่ย8โมงจะครึ่งแล้วค่ะยังไม่นอนครับเพิ่งนี่ครับทุเรียนขอบคุณครับออเดอร์เพิ่งเสร็จตอนเอาพี่ดิวตื่นเอาคุณแม่ลองกินดูออเดอร์เพิ่งเสร็จตอนกี่ทุ่มอ่ะออเดอร์เพิ่งเสร็จตอนไม่กี่ทุ่มตีไหนวะแปดกี่แปดโมงแปดโมงทางแปดโมงเสร็จป้าออเดอร์เพิ่งเสร็จตอนแปดโมงลูกค้านั่งรอกินเนี่ยนะไม่ใช่ผมกลับบ้านโอ้ยสุดยอดครับอันนี้แบบแข็งแข็งอันนี้แบบแข็งเมื่อกี้ถามว่าไงตึมฮะบอกว่าเดี๋ยวมีคนบอกว่าคุณแม่อัพเตยามจ้างมาหรือเปล่าเขาเล่นแบบจัดเต็มมากกี่แสนเต็มวงก็กี่แสนอันนั้นแข็งนะพี่ดิวชอบเหรอไม่จ้างค่ะเจมาด้วยใจสุดยอดครับเจยิมมาด้วยใจสองรอบไหมมาให้ด้วยใจเพราะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยแกรู้ว่าเปิดอัพเตยามเสร็จแล้วไอ้นี่ก็อยากกินหลุนปลาเค็มนางก็เอาหลุนปลาเค็มมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหลุนปลาเค็มของเขาอร่อยมากก็หลุนปลาเค็มมาให้กินก็ไหนๆก็เราก็เอายำให้แรกก็ลองไม่ขอสักพุกแล้วกันท่อนนึงแกบอกอ่ะจะบอกกูมาทั้งทีกูไม่ลองท่อนนึงก็แล้วแต่เจ๊อยากลองให้น้องฟังเขาบอกน้องไม่ได้ไปไหนเลยชีวิตน้องเนี่ยอยู่แต่ร้านยำเขาก็เลยอ่ะจัดให้แล้วก็บอกมีไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วไมโครโฟนของเราเจ๊บอกกูไม่ใช่ของมึงอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก็จัดมาเองทุกอย่างไฟเฟยนี่ไฟเนี่ยเอามาเองเพราะเจ๊มาเจ๊มีเครื่องเสียงมาแล้วก็แล้วก็งั้นเตรียมไฟให้แกก็ด่าเรื่องไฟผมเครื่องแสงแกมันกี่ล้านใช่ใช่ได้ในคลิปในไลฟ์สดอยู่ไฟอะไรนะไฟไม่ได้ทำให้กูสะดุ้งหรอกจะมุงมากไฟอ่ะสาดมาที่หน้าเจแล้วแบบไม่ได้เขียวสีแดงสีม่วงไม่ไฟมันเหมือนไฟแบบจากเกิดไม่เราก็แบบพอเป็นพิธีกุ๊กกิ๊บครับอือโหจัดเต็มมากแต่ว่าไม่คิดว่าเอาจริงๆเซอร์ไพรส์ณตอนนี้ยังเซอร์ไพรส์เลยไม่คิดว่าเจ๊เนี่ยจะทำให้เบอร์นี้จะทำได้ขนาดนี้ร้องให้2รอบรอบนึงก็แบบว่าโอ้โหเพลงอ่ะ 7-8 เพลงนะก็10เพลงเพราะว่าส่วนมากเวลาศิลปินที่ขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นของเขาว่าใช่เพลง9เพลง12เพลงแล้วก็รอบเดียวแต่ไม่คอนเสิร์ตมาตามแบบตามออกงานเวลาอีเวนต์ต่างๆหรือว่าออกตามร้านอะไรเงี้ยแต่นี่โหให้2รอบเนี่ยโคตรฟินเลยแล้วเพลงที่ร้องคือเพลงที่ชอบหมดทุกเพลงเห็นคุณแม่แต่งเต้นด้วยนะแอบเต้นย้ำไปเหนื่อยไหมตอนเต้นเหนื่อยนะเหนื่อยมากไอ้นี่ก็เกาะเราจะกลับแล้วไม่ให้กลับคุณไม่ไหวแล้วกลับลูกเหนื่อยจริงแล้วประเด็นคือแกก็แบบว่าพอชิมปุ๊บแกก็ชอบแล้วคุณอย่างเจนนิเฟอร์กินเขาสายกินใช่ค่ะเขาชอบกินลิ้นเขาลิ้นเขาเลี่ยมทองอ่ะเนาะเจฟิมใช่ไหมดุดเขาว่าชื่นชอบแล้วตาก็ดีใจแบบว่าจัดเต็มมากไม่ตูคิดว่าเขามาแบบมากินเฉยๆเห็นว่าเจนนิเฟอร์คิมมาคิดว่าจะมากินเฉยๆอะไรเงี้ยโถแบบไปจัดมินิคอนเสิร์ตเลยครับทุกคนหลายๆคนอาจจะเห็นในคลิปต่างๆใครๆก็จอดรถวิ่งมาดูเพราะว่าต่างของไม่ได้อร่อยไหมพี่ดิวแบบไม่แบบกรอบๆอ่ะชอบก็แบบยังมีเซอร์ไพรส์อีกนะคะพี่ดูไม่กินเอาอีไปกินดูดิเหรอไม่บอกว่าชื่ออะไรแต่จะร้องเพลงเท่านุกให้ฟังอ๋อเพื่ออะไรโอ้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 
ไม่บอกว่าใครเดี๋ยวจะมีมาอีกนะเดี๋ยวแอบถามหลังไมค์วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวตัวจะเตรียมตัวไม่รู้เออจะมาแม่งทุกวันเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจริงนะมันเคยเขาเรียกอะไรเคยมีเพจหนึ่งเขาเขียนวิธีการที่แบบมาอัพยามนู่นนั่นนี่ครับใช่ครับมาอัพยามยังไงแล้วก็กดให้เตรียมกล้องถ่ายรูปเตรียมเอาแบงค์มาดีๆเผื่อเจอใครอะไรในวันนั้นซึ่งวันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงว่าเดี๋ยวมีอะไรเผื่อเจอเซอร์ไพรส์ตลอดครับแต่ยืนยันตรงนี้ค่ะไม่มีการจ้างมายังยืนยันว่าไม่มีการจ้างใดๆทั้งสิ้นครับมีการจ้างแต่แค่ขอมาเชิญมากินเอ็มด้วยขอเขามาฝากนะใช่โอ้เจ๊จะรู้ว่าเราชอบกินอะไรเขาก็จะหามาให้ยา
เดี๋ยวนี้อัพตายำแบบมี FC เวลามากินยำจะมีของกินมาฝากตลอดเลยหลังๆเนี่ยครับใช่ๆอร่อยก็กินของกินเพราะเอาจริงนะทุกวันนี้มันไม่ได้ไปกินของอร่อยข้างนอกเลยอยู่แต่ตรงเนี้ยชีวิตมันก็เนาะเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ๆก็ได้กินทุเรียนเฉยๆก็มีของกินมาถึงที่ใช่ไหมครับอันนี้ตอนเช้าอันนี้ยังไม่ได้นอนนะทุกคนอันนี้นอนยังอ่ะตื่นแล้วตั้งแต่สี่ทุ่มกินอาหารเลยอันนี้นอนยังอ่ะนอนแล้วนอนเมื่อกี้ไงไม่เห็นอีฟเช็คอินอยู่ร้านอ้าวยังร้านยังไม่ปิดนี่ว่ามาซื้อทุเรียนก่อนแล้วมาหายกลับไปนี่คืออาบน้ำไหมครับเนี่ยอาบดิโอ้ยเนื้อตัวเต็มไปด้วยปลาร้าชอบมากเลยพี่แม่แต่งกับพี่ดิวเต้นอ่ะโอ้โหแบบว่าเต้นแบบท่าเหมือนกันอ่ะไม่ได้นัดกันเหรอมองตากันอย่างเดียวแล้วก็มั่วเอาใจรอว่าแบบพองเพียงมากเลยมองแล้วก็มั่วกันเอาตรงนั้นแหละอยู่คนละฝั่งหันหน้ามาเจอกันมองหน้ากันก็รู้แล้วว่าจะทำอะไรเออจริงๆนะพอเดินเวียนมาปุ๊บเดินแง่แง่แง่ต่อเลยครับแล้วก็ไม่ฮิตเรื่องจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีการนัดอีฟเป็นอย่างนี้อีฟจะไปยังอยู่แล้วนะเงยๆปุ๊บไปมันเลิศตรงนี้เนอะมันบอกว่าอีเดอไม่ต้องอะไรเลยอ่ะอีฟจริงๆมองตาก็รู้ใจครับเนาะจริงนี่แหละแล้วนี่ยื่นตาให้ปุ๊บอ่ะอีเดอรู้เลยว่าต้องเล่นอะไรอ่ะที่บอกเพลงนี้ปุ๊บหาตานก่อนอะไรเงี้ยรู้เลยต้องเล่นอะไรกับระหว่างอีไปหาอีสานอีก2ใบอ่ะมาเหมือนแบบว่านัดกันแบบว่าซ้อมเหมือนซ้อมกันมาเลยนะคุณแม่ท่าแบบเป๊ะมากนานมากนี่เขาเรียกว่ามองตาก็รู้ใจแล้วทำไมตาลอยลอยครับไม่แปลกไงไม่รู้อะไรนะตาลอยลอยจีดนี่ครับกำลังเชิญเก็บร้านวันนี้ร้านอัตโตยำปิดไปทีวันนี้ร้านอัตโตยำปิดเที่ยงนะกว่าจะเสร็จนะคะเห็นไหมเบื้องหลังไม่ได้นอนกันง่ายๆนะครับทุกคนเดี๋ยวจากวันเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆก็จะนอนประมาณ9โมงเช้าร้านปิด9โมงเช้าแล้วอย่างงี้ไม่ไหวมันจะตูนโหลดตูนคนจะมาเหรอโหมันเป็นอะไรที่แบบมันฟินมากเลยนะตูนบางคนเสียเงินจากเพื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ต 5,000 บาทยังไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้เบอร์นี้ไม่ได้แบบวันนี้ก็ติดกับไม่จริงๆคืออย่างที่บอกว่าเสียตังค์นะ 5,000 หรือตัวเท่าไหร่ไปดูคอนเสิร์ตหรือตามร้านอาหารหมอโต๊ะหมื่นหรือสองก็ไม่ได้เบอร์ดีใช่ครับใช่มาเดินแล้วก็จะจับแบบมันร้องในร้านยำใช่ถนนยืนพูดร้านยำยังไงร้านยำร้านยำต่ำตมร้านยำที่ต่ำตมมากแล้วร้องบนเนี้ยบนลานจอดรถอ่ะอืมนี่ครับเดินร้องอย่างเงี้ยในปั๊มน้ำมันเนี่ยครับที่มันร้องไปในปั๊มแบบมันเบอร์นี้อ่ะดังแบบว่าโหคนแชร์เยอะมากนะตัวหนึ่งนะไม่ดีใจมากดีใจกับการมาของเจ๊ของเราก็ต้องขอบคุณกับเขามาในนามเซนูเซอร์ทีมงานมาทั้งครอบครัวเลยนะแม่ก็มาแม่มาทั้งครอบครัวเลยตอนแรกคุยกันเขาจะมาแค่2คน3คนแล้วเจ๊ก็ไลน์มาแต่งวันนี้ไปทั้งหมด12คนมาเจ๊กี่คนก็มาเหอะอะไรอย่างเงี้ยจัดเต็มครับเขาอยากกินเขาแบบว่าติดตามมานานใช่ไหมครับคุณแม่คือเจ๊จริงๆอ่ะก็เจ๊จะมาตั้งแต่ก่อนกุมภาแล้วเมื่อนั้นเตรียมคอนเสิร์ตเขาก็จะมีคอนเสิร์ตเนี่ยแกก็ยุ่งจะบอกเดี๋ยวติดคอนแกจะมาติดคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแกก็มาอะไรเงี้ยเด็กหญิงแกก็จะนั่นแหละก็อยากมาวินพินเพอร์อะไรเงี้ยก็เจ๊ก็เป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะคนนี้ก็เห็นเจ๊เขาอืมใช่ครับใช่เห็นออกคลิปแบบคุณมาวินอยู่ใช่นี่ครับก็ฝากนะคะอัตยมก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เรื่อยๆนะคะก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้มีบัดเจ็ตหรือมีงบในการจ้างใครทั้งนั้นทุกอย่างทุกคนมาให้เราด้วยใจและยำต่ำตุ้มค่ะถ้าเกิดจ้างนี้ไม่เหลือนะครับกำไรยังคงคอนเซ็ปต์ทุกอย่างยืมหมดทุกอย่างมาฟรีทุกอย่างจริงคอนเซ็ปต์เราทุกอย่างยืมหมดทุกอย่างมาฟรีไม่มีอะไรมอบให้นอกจากยำรวมเบอร์ค่ะปกติจะมอบดอกไม้ขออนุญาตมอบยำรวมเบอร์ให้ดอกไม้มันก็เหี่ยวยำมันอิ่มครับคุณแม่แล้วมีคนถามมาว่าแบบจะขยายร้านไปอะไรอะไรอีกไหมอะไรยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาค่ะถึงเวลาของเขาเดี๋ยวมันจะตามมันจะโตตามของเขาเองตอนนี้มันอยู่ได้แค่ไม่ได้อยู่ได้แค่มันอยู่เพิ่งมาได้6เดือนมันยังไม่ครบรอบปียังไม่ครบ12เดือนครบรอบเรายังเรียนรู้ปัญหาทุกทีทันไม่ได้ให้ครบก่อนแล้วค่อยว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดตามครับอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆครับโหอย่าคาดหวังอะไรกับอัพเตอร์ยำเลยครับไม่กระทั่งรสชาติใช่เนาะ
อย่าคาดหวังอะไรกับเราไม่คิดว่าจะได้ดูคอนเสิร์ตก็ได้ดูนะคะบางคนแบบโอ้โหใจบาดเป็นครับเป็นหมื่นยังได้ดูแบบนู่นเนี่ยข้างหลังอ่ะก็บอกแล้วอ่ะตัวนี้จะมีคอนเสิร์ตนะไม่มีใครเชื่อจะมีใครเชื่อเลยคะว่าจะมีคอนเสิร์ตโอ้อัตยำเหรอจะมีคอนเสิร์ตอย่าคาดหวังครับนี่ครับก็มีจริงมีจริงมีจริงโอ้จัดใหญ่จัดเต็มแบบว่าพี่ดิวกับคุณแม่นี่ทิ้งกำมังยำมาเต้นเลยครับแป๊บนึงอ่ะลูกค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะลูกค้าก็ enjoy ฮะก่อนหน้าเนี่ยบอกแล้วว่าตอนนี้ลูกค้าต่อแถวนะวันนี้จะมีมินิคอนเสิร์ตแล้วจะเบรกการยำสักประมาณ30 นาทีนะครับขนาดนั้นมันก็ช้ากว่าเดิมเราก็ทำการบอกลูกค้าว่าลูกค้าคนไหนที่จะไม่สะดวกใจที่จะต่อคิวก็แคนเซิลได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเราก็แจ้งไว้เลยแล้วก็4โมงเท่าไหร่4โมงครึ่งอ่ะก่อนเปิดรับออเดอร์อ่ะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปยืนปิดท้ายแถวแล้วก็ไม่รับอยู่แล้วครับถือว่าปิดออเดอร์เร็วมากลูกค้าแน่นมากครับปิดทองยังไม่พอเลยพี่ตูนเมื่อกี้ยังไปทะเลมาเลย ไปเอาปูไปเหมาปูมาอีก3-4 ลำนี่ครับหายากก็ยังคอนเซ็ปต์ว่าปูหายากบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศ8:30ที่อัพเตอร์ยำสวัสดีครับปิดคลิปให้หน่อยครับพี่ดิวปิดคลิปให้หน่อยครับปิดค่ะโอเคครับสวัสดีครับ